สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนชวนรีวิวกับใหม่แล้วนะจ๊ะเย้ๆ สำหรับวันนี้ครับเพื่อนๆจ๋านี่เลยครับผมเพื่อนๆกับ Batman The Flash นะเพื่อนๆนะครับผมกับงานฟิกูอาร์ตนะเพื่อนๆนะครับนี่เลยครับเพื่อนๆครูมวนได้มาแล้วนะครับผมเพื่อนๆดูสิสวยงามนะนะครับผมนี่ดูเพื่อนๆดูแพ็คเกจิ้งนะครับเท่มากนะฮะมาพร้อมภาพอาร์คเวิร์คของปู่แบทนะครับปู่แบทคีตันของเรานะครับสุดหล่อนะครับแล้วก็ด้านในก็จะเจาะแบบนี้ให้เราได้เห็นว่าด้านในตัวงานจะเป็นยังไงบ้างอะเนาะนะครับมาดูแพ็คเกจจิ้งนะเพื่อนๆนะแพ็คเกจจิ้งนะครับก็เป็นกล่องแบบจะเป็นสีเทาๆดำๆมืดๆซึ่งเท่มากมาพร้อมกับคลิปทองนะเพื่อนๆนะตัวอักษรเป็นสีทองแวววาวปิ้งปังนะครับผมโอ้สวยงามมากนะครับเนี่ยด้านหน้าด้านหลังนะเพื่อนๆนะเนี่ยนะครับผมแพ็คเกจจิ้งก็ทีเด็ดเลยนะครับสวยเนี่ยภาพสวยโปรโมทสวยนะครับผมนี่ด้านล่างก็มีภาพแบทแมนฟิลฟิลเท่ๆด้วยล็อตนี้เป็นล็อตดีมทอยนะเพื่อนๆนะหรือว่าเป็นล็อตไทยของเรานะครับผมกูมอนได้ในราคาแบบน่ารักมากนะครับได้มาจากในเพจไม่ใช่เพจจากแอปม่วงนะครับผมใส่โค้ดลดนู่นนี่นั่นไปก็ตกอยู่ในเกมประมาณ2-3ประมาณนั้นเลยนะครับไม่เกินนี้นะครับราคาดีแต่หน้าร้านจะอยู่ในเกณฑ์2-5นะครับผมแล้วก็เห็นตอนนี้ในเพจก็ไม่ค่อยมีขายนะครับแล้วก็ไม่รู้จะราคาขนาดไหนก็เลยไปได้จากเพจได้จากแอปนี้ก็ถือว่าโอเคมาเป็นการสั่งจากแอปม่วงครั้งแรกเลยนะนะครับผมไม่เคยสั่งแบบนี้สักทีเหมือนกันมันเป็นแอปม่วงแล้วแอปชมพูวะนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อนๆนะครับเนี่ยแพ็คเกจจิ้งนะครับในภาพรวมสวยงามนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์เลยมั้ยนะครับเพราะว่าคุณมวลอยากเล่นน้องมานานแล้วนะครับมือ1มือ1มือ1นะครับผมเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์เลยเนาะไปกันเลยเพื่อนๆนะครับผมขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะฮะชวบมาเพื่อนมาเรามาอันบ็อกซ์กันเลยจ้านะครับผมไปนะอันบ็อกซ์ไปเลยเฮ้ยชุบก็จะมีคู่มือนะครับมาบอกเรานะครับว่ามีวิธีการเล่นต่างๆเนาะเนี่ยนะครับมีมือ2 4 6 8 10ทํามือเยอะดีจังเลยนะครับแล้วก็มีคู่มือต่างๆนานานี่ก็การถอดพระคุมถอดหัวเป็นการเปลี่ยนหัวของปู่คีต้าเรานะนะครับแล้วของที่มีมาก็จะมีประมาณนี้เลยเพื่อนๆนี่เลยจ้านะครับผม1ถาถ้วนนะครับผมที่มีนะครับนี่เลยก็จะมีตัวแบทนะครับแล้วก็มีหัวมาเปลี่ยนให้แล้วก็มีมือ2 4 6 8ที่ตัวอีกก็เป็น10มือนะครับแล้วก็มีส่วนคอแล้วก็มีไอ้ที่เป็นกงจักรนะครับเขาเรียกว่าแบทแปลงเข้าไปแล้วก็เหมือนก็เป็นแท่งใสนะครับแท่งใสที่เอาไว้เล่นกับพระคุมโอเคเพื่อนเดี๋ยวคุณมนขออนุญาตเอาน้องออกมาจากกล่องแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาดูกันว่าด้านในจะเป็นยังไงแล้วก็จะมีตำหนิไหมเพราะตัวนี้คุณมนเองก็แอบหลอนเหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผมจะกลับมาครับมาแล้วครับเพื่อนมาแล้วครับเพื่อนโอ้ยเท่ว่ะเท่เฮ้ยสวยสวยสวยนี่เลยครับเพื่อนๆครับกับงานฟิกูอาร์นะเพื่อนๆกับปู่แบทแมนนะครับในหนังเดอะแฟลชภาคล่าสุดนะครับผมโอ้โหเพื่อนเฮ้ยไม่แย่เฮ้ยสวยเลยรอเฮ้ยหล่อเอาเรื่องหล่อเอาเรื่องนะครับผมอันนี้คือผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับอันนี้คือออกมาจากกล่องแล้วก็เอามาวางเลยนะครับแล้วยังไม่ได้เช็คด้วยว่าจะมีแผลอะไรยังไงนะเพื่อนๆนะนะครับผมเฮ้ยสวยงามนะครับในภาพรวมจากที่เห็นจากตรงนี้นะเพื่อนๆนะจากตาเปล่าที่มองจากตรงนี้คือสวยมากนะครับยังไม่ได้เพ่งยังไม่ได้วิเคราะห์ว่าตรงไหนเป็นยังไงนะครับเฮ้ยสวยเท่เลยนะครับใช้ได้เอาเรื่องว่ะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องดีเทลนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมขอเสพอีกสักนิดนึงนะครับขอเสพความงามของงานฟิกูอาร์ที่เป็นปู่แบทแมนหน่อยนะครับผมก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยผมก็น่าจะเหมือนกับเพื่อนๆนะครับก็คือเราก็คงจะไปดูรีวิวมาก่อนเนาะว่ามันเวิร์กไหมมันดีไหมผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำนะว่ามันจะมีไอ้ตัวนี้ทำออกมาที่เป็นรูปแบบงานของฟิกูอาร์ตนะครับผมลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเขาทำมานะครับแต่ก็แบบพอมาเห็นในทีนี้ก็อ้าวออกมาแล้วแล้วก็มีชาวต่างชาติเขารีวิวแล้วก็แบบสึกว่าเอ้ยสวยดีนะครับแต่แค่ว่าจะไม่ค่อยปลื้มตรงหน้าสักเท่าไหร่ตอนแรกเพราะว่าพอเป็นงานฟิกูอาร์ตนะเพื่อนเนาะบางทีเนี่ยการปั้นหน้าของเขาเนี่ยมันจะชอบมีปัญหาในกรณีที่เป็นหน้าคนนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นฟิกูอาร์ตที่เป็นงานแบบมูวี่อะมูวี่ฝรั่งที่ไม่ใช่พวกแบบพวกมดแดงอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยไอตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกสำหรับผมนะว่าปกติผมไม่ค่อยได้จับงานค่ายนี้ที่เป็นแบบเดอะมูวี่หนังฝรั่งแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับจะหนักไปทางพวกนั่นแหละไรเดอร์อุลตร้าแมนอะไรพวกนี้ไอตัวนี้คือตัวแรกเลยนะครับก็รู้สึกว่าทำมาได้โอเคนะสวยอยู่คือมาตรฐานของฟิกูอาร์ตเนี่ยมันดีอยู่แล้วสำหรับ1:12เนี่ยนะครับแต่แค่ว่าเราไม่เคยจับแล้วก็พอเราดูรีวิวตัวอื่นแล้วเนี่ย
เอาเริ่มเอาง่ายๆคือไอ้ตัวแบทแมนคีตันอะตัวแรกอะที่เป็นแบทแมน19อะไรดึงไปละ84หรือ85หรือ86เนี่ยไอ้ตัวนั้นอะรู้สึกว่าทำออกมาได้แบบว่าไม่เวิร์กเลยหน้ามันไม่สวยเลยเนาะหน้ามันมีแค่สีเนื้อแล้วก็ปั้นหน้ามาก็ไม่เหมือนด้วยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมีอคติกับงานฟิกอาร์พอสมควรนะครับแต่มาตัวนี้เนี่ยเพื่อนฟิกอาร์ทำผมเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่ามันทำสีหน้าออกมาได้ดีปั้นหน้าออกมาได้เวิร์กนะสีปงสีปากนะครับทำมาได้เวิร์กเลยนะครับแต่แค่ว่ามันจะดูเป็นคีตันเวอร์ชันแก่คีตันที่มันจะเป็นเวอร์ชันที่ใส่ชุดเล่นในหนังเดอะแฟตตอนล่าสุดเนี้ยที่มันจะดูแบบแก่ๆย่นๆหน่อยแล้วก็ปากเปิดอาจจะบุบๆเบี้ยวๆตามวัยของป๋าแกนะนะครับผมส่วนตัวบอดี้นะครับผมว่าตัวบอดี้นี่ฟิกอาร์ตเนี่ยทำออกมาได้ไม่ขี้เหร่เลยนะถ้าเอามาได้โอเคนะครับตัวสีจะเป็นสีดำด้านนะครับสวยงามมากจะมีส่วนที่เป็นจอยเนี่ยนะครับที่เป็นจอยตรงเข่าตรงศอกเนี่ยจะมาเป็นแบบดำเงาเนาะผ้านะครับก็จะเป็นผ้าจริงนะเพื่อนๆนั้นเนี่ยจะเป็นผ้าจริงนะครับเป็นผ้าจริงแล้วก็เห็นว่ารู้สึกว่าจะดัดได้ด้วยไหมนะครับเนี่ยจะมีลวดฝังอยู่นะครับก็สามารถดัดแล้วก็เล่นได้นะครับผ้าจะเป็นฟิลแบบผ้ากำมะหยี่กำมะหยี่นะครับผมมันจะให้ฟิลเป็นเหมือนผ้าของแบทแมนอะไรนะแบทแมนบีกินเหรอประมาณนั้นอะนะครับแต่ว่าผ้าของคีตันจริงมันเป็นยางมันเป็นหนังใช่ไหมในหนังอะแต่นี้ทำไมถึงเป็นลักษณะเป็นผ้าแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะว่าด้วยความที่แบบอาจจะแบบทิ้งตัวได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะแต่อาจจะเป็นเพราะเหตุนั้นแหละนะครับผมในภาพรวมสวยมากเนี่ยผ้าก็เท่ดีนะครับคุมเนี่ยเฟี้ยวเลยหน้าผมรู้สึกว่าผมประทับใจหน้านะตาเตอร์ก็โอเคนะครับไม่เหลวไม่เขจนเกินไปนะครับแต่ไอ้ตรงแก้มเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบโบ๋โบ๋อะนะครับเนี่ยตรงเนี้ยข้อเสียอะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเพื่อนเหมือนเขายัดเข้ามาไม่ดีอะนะครับมันก็เลยจะเป็นมันมีแบบมีแผลตรงแก้มตรงเนี้ยตรงแก้มตรงเนี้ยมันเหมือนจะมีแผลหน่อยนะครับผม แต่ถ้าเราไม่ได้สังเกตมันก็ไม่ได้เห็นอะไรขนาดนั้นนะเนาะตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยเนาะงานฟิกอาร์ตเนี่ยมัน 2,000 กว่าหมดเลยเนาะไม่มีน้อยตัวมากที่จะเป็น1,000 กว่าขนาดงานแบทแมนอย่างงี้ยังเป็นตัวละ 2,000 แล้วนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของจุดขยับกันบ้าง นะครับนี่ยังไม่ได้ขยับอะไรแก่เลยนะเนี่ยนะครับมาจุดขยับนะเพื่อนๆหน้าอกนี่ก็จะงอตัวได้ประมาณนี้เนาะเพราะว่าแบทแมนคีตันรู้สึกว่าจะหันหัวไม่ได้นะครับเนี่ยหันไม่ได้นะติดนะครับเพราะว่าในหนังเวลาแกหันแกต้องหันอย่างนี้ถูกต้องไหมแกต้องหันแบบนี้เวลาแกหันแกต้องหันแบบนี้แกต้องหันสุดตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นชุดยางที่ไม่สามารถทำให้คอเนี่ยหันได้ปกตินะครับผมเนี่ยข้อพับก็เนี่ยขยับได้ตามมาตรฐานงานฟิกอาร์ตทั่วไปนะครับเนี่ยก็เอวขยับได้ไหมเอวก็ไม่ได้ปะเอวจะขยับไม่ได้นะครับขาก็ยกได้ปกติตามมาตรฐานของตัวงานนะครับเนี่ยนี่ช่วงแอบเห็นไหมฮะก็จะทำท่าฟิวฟิวเท่ๆได้พอสมควรอยู่เพราะว่าตัวแกจะเป็นตัวตันคือตัวแกจะเป็นตัวตั้งๆอ่ะนะครับไม่สามารถที่แบบจะงอได้มากเท่าไหร่แล้วคอมันก็แบบเนี้ยมันฟิกให้แบบอย่างเงี้ยเห็นไหมครับมันฟิกให้คอหมุนไม่ได้หันหน้าไม่ได้มันก็เลยแบบพอเราจะแอคท่าบางทีมันจะดูเหมือนแบบฟื้นฝืนเนี่ยมันจะดูแบบเนี้ยหันหน้าไม่ได้แค่ว่ามันจะหันหน้าไม่ได้เราต้องใช้ระบบการหันตัวแทนเอานะครับผมเพราะมันหันคอไม่ได้เป็นแบทแมนเวอร์ชันคือมันเป็นแบทแมนคีตันนะเนาะมันคือเสน่ห์ของเขาเป็นลักษณะแบบนั้นแหละนะครับผมก็จะหันไม่ได้อ่ะโอเคเนี่ยก็จะทำท่าทำทางได้พอสังเขปพอสมควรนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นี่เฟี้ยวๆได้อยู่กันนะทำท่าหล่อๆเฟี้ยวๆได้พอสมควรอยู่นะครับผมมาดูของที่เขาแถมมานะเพื่อนๆนะครับของที่เขาแถมมานะเพื่อนๆนะครับก็จะมีเป็นพวกมือเนาะมือก็แตกต่างการแอคท่ากันไปแล้วก็มีส่วนที่เป็นคอนะครับคอที่เอามาเปลี่ยนตอนที่ป๋าแกเปลี่ยนเป็นหัวคนนะครับทีนี้มาดูไอ้ตรงส่วนที่เป็นหัวคนบ้างนะครับไอ้หัวคนที่ผมก็รู้สึกกังวลว่าเอ๊ะมันจะปั้นเหมือนออกมาไหมนะครับจะเหมือนหรือเปล่านะครับเนี่ยมาดูหัวคนนะครับหัวนะครับปั้นออกมาถ้าดูจากตรงนี้นะมันเหมือนเว้ยเพื่อนๆนะครับเหมือนคีตันเลยนะครับเป็นคีตันเวอร์ชันแบบแก่เวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยลุงแก่นะครับผมเนี่ยเป๊ะเลยทำไมผมดูในรีวิวแล้วมันดูไม่ค่อยเหมือนวะทำไมผมมาดูตรงนี้ทำไมมันดูรู้สึกว่ามันคือแล้วมันเหมือนจังวะก็แปลกดีนี่คืออาจจะเป็นข้อแตกต่างระหว่างเราดูรีวิวกับการได้จับงานจริงนะอันนี้คือแบบจริงๆเลยว่าเพื่อนๆต้องอาจจะต้องแบบสัมผัสงานจริงก่อนเนาะจะได้รู้สึกได้ว่าแม่งมันใช่เนี่ยผมรู้สึกว่าหัวเนี่ยทำมาได้เหมือนแล้วก็เป๊ะเลยนะครับตาเตอก็ไม่ขี้เหร่ปากเปิดก็ลงสีเสือออกมาได้ดีคิ้วเคิร์ลลงมาได้เป๊ะเลยนะครับผมก็ใช้ได้แต่แค่ตรงผมก็จะเป็นแค่สีเทาเนาะแล้วอาจจะมีแบบแซมเทาอ่อนแล้วมีด้านในก็จะเป็นมีแบ
ทำให้ดำๆดูนิดนึงนะครับเอ้ยโอเคนะหัวเหมือนอยู่นะครับตาเธอสวยเลยนะครับมันไม่เบี้ยวไม่โค้งไม่บิดไม่งอด้วยผมว่าเออโอเคใช้ได้เลยนะสำหรับแบทแมนตัวนี้นะก็สำหรับฟิกเกอร์ตัวนี้นะเพื่อนๆนะครับผมคือคุมมันมาแบบในช่วงเวลาที่แบบว่าไม่คิดว่าจะซื้อไม่คิดว่าจะมาซื้อตัวนี้อันนี้พูดเลยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในแผนคุมมวลเลยว่าจะเอาอยู่ดีมันก็พุ่งขึ้นมาแล้วมันรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันเป็นคีตันว่ะแล้วตอนนี้มันก็ไม่มีกระแสอะไรแล้วเนาะเพราะว่าไอ้เดอะแฟตอะไรเนี่ยมันก็จบกันไปนานแล้วแล้วก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าไอ้แบทแมนตัวเนี้ยตอนที่หนังออกมาแรกๆเนี่ยโอ้โหทางฝรั่งของเล่นออกมากันแบบพึบพับนะครับเยอะมากนะครับไม่รู้จะซื้อแล้วเล่นอะไรเลยนะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเพื่อนๆก็น่าจะซื้อน่าจะจับจ่ายใช้สอดกันไปสนุกสนานนะผมเองก็เหมือนกันนะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อแบทเวอร์นี้นะที่เป็นของงานของค่ายหนึ่งนะค่ายฝรั่งผมไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เลยมองว่าเออผมมารอพวกมาเฟกหรืออะไรพวกเนี้ยคิดว่ามันน่าจะเวิร์กกว่าหรือไม่ก็เป็นของแมสโคอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็มาปิดจบที่งานของฟิกูอาร์ตแต่ก็ไม่แน่ครับถ้ามาเฟกทำมาแล้วมันเวิร์กก็อาจจะเอามาเฟกอีกสักตัวก็ได้อาจจะขายตัวนี้ทิ้งก็ได้ใครจะไปรู้แต่ในภาครวมในตอนนี้ตัวนี้รู้สึกว่าชอบนะครับประทับใจแล้วก็มันก็เป็นอีกหนึ่งแบทแมนนะครับที่คุมมนควรจะต้องมีฟิกเกอร์ตัวนี้เพราะคุมมนก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ชื่นชอบแบทแมนของเวอร์ชันคีตันอ่ะจริงๆผมชอบแบทแมนหลายเวอร์มากนะแต่ว่าคีตันเนี่ยมันเป็นเวอร์ที่แบบว่าเราโตมากับหนังแกเนาะแล้วก็ยิ่งแกมาเล่นหนังเดอะแฟตภาคล่าสุดเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้มากที่แกกลับมารับบทนี้แล้วก็มีชุดใหม่ด้วยแล้วในหนังก็มีอีกตั้งหลายชุดใช่ไหมครับที่เป็นแบทแมนในเวอร์นี้ผมเลยบอกโอ้โหบ้าบอไปแล้วนะครับแล้วก็ไอ้แบทแมนเวอร์เนี้ยไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนค่ายเล็กค่ายใหญ่ทำกันหมดเลยนะครับก็ฟิกูอาร์ตก็ทำเหมือนกันแล้วก็ฟิกูอาร์ตก็ทำออกมาได้ผมมองว่ามาตรฐานใช้ได้นะสำหรับตัวนี้นะครับกับคนที่ไม่เคยเล่นงานที่เป็นมูฟวี่แบบนี้ของค่ายนี้เลยนะครับเล่นแต่พวกไรเดอร์อะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าเป็นงานฝั่งไรเดอร์อุลตร้าแมนอ่ะฟิกูอาร์ตเนี่ยเราไว้ใจเชื่อใจเขาได้เรื่องของการปั้นเรื่องของงานสีนะครับแต่พอมันเป็นงานฝรั่งแบบนี้เราก็เลยไม่ค่อยใช้คำว่าไม่รู้ดีกว่าเพราะเราไม่เคยเล่นแต่พอได้จับรู้สึกว่าเออโอเคแจ๋วเลยสวยอยู่นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เอามาป้ายยาเพื่อนเผื่อใครสนใจยังไงก็ลองไปหากันดูผมมองว่าตอนนี้หน้าร้านนะครับดิมทอยก็ยังคงมีอยู่นะครับตามเพจผมไม่ค่อยเห็นว่าตัวนี้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันแต่เห็นมีบางเพจเขาก็มีให้สั่งจองเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าราคามันก็จะถูกกว่าหน้าร้านนิดนึงเท่าที่ผมเห็นมานะอันนี้พูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าหน้าร้านดิมทอยตัวนี้รู้สึกว่าเปิดมาแรงนะ 2,500 เลยแต่ร้านอื่นอยู่ในเกณฑ์ 2,001 ก็มีนะครับ 2,002 ก็มีส่วนที่ผมได้จากดิมทอยนี้ผมก็เล็งว่าอ่ะมัน 2,003 แต่ว่ามันเป็นจากหน้าร้านเพจไงก็เอามาซะหน่อยแล้วมันเป็นส่วนลดแล้วก็เดี๋ยวมันมีส่วนลด A12 อะไรด้วยนะครับมันก็ยิ่งลดนะครับเข้าไปใหญ่ก็เชื่อว่ามันน่าจะถูกลงยิ่งกว่านี้นะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกยังไงกันละกันเนาะแต่สำหรับตัวนี้คุณมนก็เชียร์นะเผื่อใครอยากได้งานของแบทแมนของปู่คีตันตัวนี้ก็เชียร์ตัวนี้อีกหนึ่งตัวว่าก็เป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งค่ายที่ทำมาที่แบบสวยมากแต่มันจะเป็นตัวตั้งๆตันๆนะไม่เหมาะกับการที่จะเอาไปเอี่ยวคอทำท่าแอดวานซ์อะไรมากมายเพราะว่าคีตันแกก็จะมีแอคมีท่าของเขาเฉพาะเนาะไอ้แบทแมนตัวนี้นะครับก็ถ้าเราเล่นในรูปแบบของคาแรคเตอร์นั้นผมก็เชื่อว่ายังไงมันก็ไม่พังหรอกแต่สำหรับผมผมก็คงแอคท่าอะไรประมาณนี้แหละครับนะครับแอคท่าตามที่เป็นรูปแบบของคีตันแกที่แกขยับน้อยๆแต่ทรงพลังมากนะครับผมสวยตัวนี้ถูกใจนะชอบโดนใจถือว่าแจ๋วเลยนะครับงานฟิกาตัวนี้ทำมาได้เวิร์กมากๆอ่ะโอเคนะเพื่อนๆนะก็สำหรับวันนี้นะก็เอาตัวนี้มาอวดเอามาป้ายยาเอามาอวดเพื่อนๆกันนะครับเผื่อใครสนใจยังไงก็ลองเอาคลิปนี้ไปดูเอาไปเป็นการประกอบการตัดสินใจในการซื้อละกันเนาะนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe ให้กับคุมวลโชว์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคุมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้คุมวลไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย